คือมันไม่มีการตกเทหรอกค่ะถ้าเรายังสังเกตคนรอบข้างอยู่ค่ะแล้วก็สังเกตเพลงอยู่เพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ร้องเพลงทุกแนวทุกสไตล์แล้วก็ชอบทุกแนวด้วยจะสังเกตแล้วพี่เขียวทำเพลงออกมาไม่ว่าจะเป็นหัวใจผีเสื้อสมุทรตำราเล่มใหญ่ฟิชเชอริ่งกับน้องฝนก็จะเป็นให้กำลังใจหลังโควิดแล้วก็มาหัวใจผีเสื้อสมุทรก็ให้กำลังใจผู้หญิงที่รูปไม่สวยแต่มีความรักแท้รักจริงรักเดียวแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเพลงแร็ปที่เป็นแร็ปอีสานเป็นแร็ปอีสานที่ออกมาอีกเพราะว่าพี่เขียวเนี่ยจะเป็นอะไรที่หลากสไตล์เพราะว่าเป็นก๊อปปี้โชว์มาก่อนก็ต้องตามเทรนให้ทันค่ะชื่อเสียงจะได้ไม่หายไปไหนนะคะเป็นแนวคิดของนักร้องนักแสดงสุดแซ่บเจเน็ตเขียวคนนี้ค่ะยืนยาวในวงการบันเทิงมากี่ปีแล้วคุณผู้ชมถ่ายดู30แล้วคุณผู้ชมค่ะเอากระแสให้อยู่นะคะคือต้องรู้ว่ายุคสมัยนี้โลกไปถึงไหนค่ะแล้วก็ต้องไปให้ทันพี่เจเน็ตนะคะตอนนี้เป็นศิลปินวัย50บวกค่ะเล่นโซเชียลทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะเจเน็ตเขียวแล้วก็มีเจเน็ตเขียวภาษาอังกฤษตามหลังด้วยมีผู้ติดตามกว่า210,000 คนช่องทาง TikTok ก็มีค่ะผู้ติดตาม 400,000 คนไปแล้วช่องทาง Instagram มียอดผู้ติดตามเกือบ 40,000 follower นะคะและ YouTube ก็ทำค่ะตอนนี้มีผู้ติดตาม 1,000 subscribe แต่พี่เจเน็ตบอกว่าก็ยังเล่นอีกนะคะแอปพลิเคชัน X หรือว่าเมื่อก่อนเราเรียก Twitter ค่ะอันนี้เอาไว้สำหรับติดตามข่าวสารมากกว่าแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการทำทุกอย่างบนออนไลน์ตามเทรนที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยให้ทันนะคะอย่างตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์หลายคนใช้วิธีการคอลแลบค่ะหรือว่าร่วมมือทำคอนเทนต์การดึงฐานแฟนคลับของแต่ละฝ่ายเอามาเพิ่มยอดวิวพี่เจเน็ตก็ทำเหมือนกันนะคะคัฟเวอร์เพลงที่เป็นกระแสแล้วก็จับมือกับศิลปินค่ายอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามหรือว่านักแสดงดาราหรือมีช่วงนี้ยังมีดารานักแสดงที่มีงานอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะแบบปรับเปลี่ยนอารมณ์เล็กๆเพราะว่า TikTok นี่ก็จะเป็น15วิ1นาทีอะไรเงี้ย60วิอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ชอบต้องปรับก็หมายถึงว่าถ้าเรามีอะไรกลับบ้านแล้วมีอะไรที่แบบมันดูแบบอยากแบ่งปันแชร์ความสนุกหรือแชร์ความรู้หรืออะไรก็ตัวนี้มันมีหลากหลายโซเชียลมีหลากหลายความรู้อาหารการกินเพลง cover แปลงอะไรเงี้ยมีเยอะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเขาจะชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไปเถอะแม้ศิลปินจะมีสื่อในมือนะคะโปรโมทตัวตนได้แต่ว่าสื่อมวลชนก็ยังเป็นคนสำคัญสำหรับพี่เจเน็ตค่ะเพราะว่าข่าวสารจะเกิดเพียงช่องทางเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะยิ่งถ้ามีกระแสไปทั้งวิทยุโทรทัศน์จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะต่อการประชาสัมพันธ์ผลงานใหม่ๆให้กับศิลปินด้วยการไม่หยุดนิ่งผลิตผลงานมาอย่างสม่ำเสมอนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันค่ะที่ทำให้ชื่อเสียงของพี่เจเน็ตเขียวยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ